ตาคนจริงๆอยู่ในพระพุทธรูปองค์นี้จริงหรือแล้วเป็นดวงตาของใครกันแน่ที่นี่คือชเวดากองประเทศเมียนมาจะพาเราไปดูแบบลูกตาจริงๆนะคะในพระพุทธรูปนะคะซึ่งโชคดีของเรามากๆนะคะที่พี่เขาเดินผ่านไป by the painting you know โอเคจะมาดูลูกตาที่เป็นลูกตาจริงๆจากคำบอกเล่าของหนุ่มเมียนมาได้เล่าให้ฟังว่าดวงตาคู่นี้เป็นของผู้หญิงต่างชาติคนหนึ่งที่บริจาคดวงตาไว้ This is real eye. Real eyes. The lady, her name is Mrs. Kim Kin Lee.และได้มีการนำดวงตาไปทำปฏิกิริยาเคมีเพื่อให้ดวงตาไม่เน่าค่ะโดยสิ่งที่คนมักมาขอพรคือขอให้มีดวงตาที่ดีแม้จะมีอายุมากขึ้นก็ตามแต่หลังจากพี่วาได้ลองหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตกลับไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวกับดวงตาคู่นี้ที่สามารถอ้างอิงได้บางคนก็บอกว่าเป็นตาจริงแต่บางคนก็บอกว่าเป็นแค่ตำนานแล้วทุกคนมองเข้าไปในดวงตาคิดว่านี่คือดวงตาจริงหรือไม่คะ